ือตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วครับตั้งแต่ตี4คืออากาศหนาวมากมาถึงมากที่สุดตอนนี้ปากชาแล้วตอนแรกคิดว่าไม่หนาวแล้วพอป้ายบอกให้ใส่ที่ปิดปากไม่ใส่เนี่ย2ชั่วโมงแล้วไม่ได้กระแดะนะแต่ปากเป็นอย่างนี้จริงๆหนาวจริงเหรอไม่แต่ว่าพอมาถึงมันยังมืดอยู่ใช่ป่ะคะพอยังมืดอยู่ป่าวเนี่ยพอเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบเป็นดาวอะไรเงี้ยสวยมากแล้วก็จริงๆอ่ะพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งโน้นแต่ว่าประเด็นคือโบโมอยู่ตรงนี้พี่เอกเขาจะเอาแบบวิวแบบโบโมอะไรเงี้ยเราก็เลยมายืนตรงนี้กันและคนเยอะมากนะคะตัวนี้ทอมมี่เขาพาเราลงมาอีกต่อลงมาอีกนะใช่เราไปถึงข้างล่างเลยได้ไหมล่ะจริง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 ตรงนี้ดอกไม้สวยด้วยอ่ะเด็กเด็กฮาร์ลักมอนต์ในจาวาอ๋อ it's nearly 4,000 meters ลูกแรกลูกใหญ่สุดอ่ะอันนี้บาตอกโวโมอันนี้โวโมอันนี้ซูมาลุเอ้ยซูมาลุเปลี่ยนไข่ลูกให้หน่อยนี easy โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าลักโตคือเป็นฟิลแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวละมั้งแต่เป็นเนื้อนะก็ใส่เต้าหู้คล้ายเฝออ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้คุ้มอ่ะสั่ง2ชามใช่ป่ะสั่ง2ชามไม่คุ้มเท่าสั่งชามเดียวแต่ขอพิเศษเส้นแต่แค่นี้ลองพร้อมก็อยู่แหละชามเดียวพิเศษเส้นเขาคุ้มกว่ามาดูเส้นสิใช่ป่ะไงพี่ต่ายขอลองหน่อยนะขอน้ำพริกหน่อยพี่เอกชิมของไฟก่อนไฟใส่ไปนิดเดียวเองชิมก่อนอันนี้ใส่นี้ไปแล้วด้วยนะเผ็ดปะใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวพูดเลยประมาณนี้เหรอประมาณนั้นแหละเดี๋ยวรู้กันว่าที่นี่กับบ้านเราอันไหนแซ่บกว่าบางคนจะพิเศษเส้นอ่ะ น้อยกว่าไอ้นี่อีกก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์บ้านเราอีกครับหลังจากที่ทานอาหารเช้าลองท้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงไปที่ปากป่องโบโมเย่เราจะไปยังไงก็คือตรงนี้เราลงจากตรงนี้ไปก็คือไปรถจิ๊ปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปมันจะมีที่จอดรถจิ๊ปรออยู่ข้างล่างเป็นลานกว้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเดินหรือขี่ม้าใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินคือบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราเดินไปอย่างเดียวตั้งแต่จุดเริ่มจนถึงทางขึ้นเนี่ยน่าจะเหนื่อยหนักแล้วก็เสียเวลาพอสมควรแล้วถ้าเราไม่มีตังค์อ่ะถ้าเราไม่มีตังค์ก็เดินไงง่ายๆแล้วเรามีตังค์ไหมอ่ะมีสิก็ไปไม่เป็นปัญหาครับเรื่องเงินจิ๊บๆยืมแสนเด้บอกเขาดิ